พอเปิดภาคเรียนที่2มาในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยสักพักนึงเราก็สัมผัสได้แล้วว่าเฮ้ยการระบาดรอบ2มันมาแน่ว่ะแล้วมันก็มาระบาดจริงๆครับทำให้โรงเรียนต้องประกาศปิดโรงเรียนตั้งแต่วันที่4ถึง31มกราคมครับจากการเรียนการสอนที่เราทำกันแบบออนไลน์กันมาดีๆเนี่ยก็ต้องมาเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นในรูปแบบของออนไลน์ครับแต่สิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากการระบาดรอบแรกก็คือการเรียนออนไลน์รอบนี้มันไม่ใช่การทดลองเรียนแล้วนะรอบนี้ของจริงวันนี้ประโยค passive voice นะครับสอนในห้องไปแล้ว live brain กับ left brain นะครับสำหรับรายวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์2นะครับแม้ว่าเราจะไม่ได้ตั้งตัวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เลยแต่เราได้จัดเตรียมเนื้อหาการสอนรวมถึง taskพลังงานไว้ให้กับนักเรียนนะฮะในตลอดเดือนมกราคมนะครับและสิ่งที่โชคดีอีกอย่างนึงก็คือนักเรียนทุกคนนะครับมีอุปกรณ์พร้อมสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์นะครับดังนั้นในรายวิชานี้ครับไม่จำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนแบบออนแฮนด์ฮะในขั้นตอนของการออกแบบการสอนนะครับขั้นแรกเลยก็คือการจัดเรียงเนื้อหาการเรียนรู้และภาระงานส่วนหนึ่งไว้ใน Google Classroom นะครับการจัดเรียงภาระงานนะครับจะอยู่ในรูปแบบของท็อปปิกหรือหัวข้อโดยในแต่ละหัวข้อนะครับก็จะมี material หรือสื่อประกอบและหลังจากนั้นก็จะจบด้วยแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนนะครับเป็นแบบนี้ไปนะครับใน3บทเรียนนะครับและสุดท้ายก็จะจบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ครับซึ่งจะมาในรูปแบบของข้อสอบกลางภาคนั่นเองฮะซึ่งในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนนะครับก็จะมีทั้งแบบออนไลน์นะครับซึ่งจะเป็นแบบเรียลไทม์เลยคือช่วงเวลาที่นักเรียนและครูเนี่ยจะได้มาเรียนกันตามตารางนะครับโต้ตอบกันได้นะครับผ่าน Google Meet ครับและในท้ายบทเรียนนะครับครูก็จะส่งลิงก์แบบฝึกหัดนะครับในรูปแบบของ Google Form ให้นักเรียนเนี่ยทำเก็บคะแนนไปเรื่อยๆนะฮะส่วนนักเรียนที่ไม่ได้เข้ามาเรียนในรอบออนไลน์นะครับหรือนักเรียนที่อยากจะทบทวนความรู้นะครับก็สามารถเข้าเรียนได้แบบออนดีมานด์นะครับได้กับเทปบันทึกภาพที่ครูเนี่ยจัดไว้ให้ในอัปโหลดผ่าน YouTube นะครับรวมถึงลิงก์แบบฝึกหัดนะครับครูก็จะใส่ไว้ในแอสไซเมนต์นะครับอยู่ใน Google Classroom ทั้งหมดเลยโดยนักเรียนนะครับสามารถเข้าเรียนได้เหมือนเพื่อนเลยครับเพียงแค่อาจจะโต้ตอบกันไม่ได้เท่านั้นเองนะครับแต่การเรียนแบบออนดีมานด์เนี่ยสามารถตอบโจทย์ความ anytime anywhere ได้เป็นอย่างดีเลยครับส่วนวิธีการประเมินผลที่ได้เลือกใช้นะครับก็จะเลือกใช้การหาประสิทธิภาพของชุดการสอนโดยใช้เกณฑ์ E1 E2 นะครับเพราะสื่อในครั้งนี้ที่ได้สร้างขึ้นมาเนี่ยจะเป็นลักษณะของการเก็บคะแนนย่อยไปเรื่อยๆถึง3ครั้งนะครับและจะไปจบที่การสอบกลางภาคนะครับซึ่งเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่80-80นะครับส่วนผลที่ได้ออกมาอยู่ที่96-81นะครับก็ถือได้ว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ครับแล้วเปลี่ยนฟูลสต็อปให้เป็นคอมอะไรข้อคอมอะไรคอมว่าครับใช่ครับ